ข้อแรกก็อยากจะถามว่าความสำคัญของการยุบหลบเลี่ยงกระดาษเล็กในทัศนะของอาจารย์ค่ะคือจริงๆแล้วมองอย่างนี้นะคะว่าการยุบโรงเรียนเนี่ยอยากจะใช้คำว่าการควบรวมมากกว่านะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดถ้าคนอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยจะทราบว่ามันมีกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการยุบโรงเรียนเนี่ยไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้ทำไมมันถึงจะต้องยุบโรงเรียนถ้าพูดถึงว่ามันสำคัญต่อการศึกษาอย่างไรเนี่ยเรากำลังมองว่าการศึกษาเนี่ยนะคะตามรัฐธรรมนูญถูกไหมคะมันก็จะต้องรัฐเนี่ยจะต้องให้การศึกษาภาพบังคับเนี่ยให้กับทุกคนแล้วก็ให้ด้วยคุณภาพที่ทัดเทียมกันนะคะเด็กทุกคนเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเนี่ยได้มีโอกาสเท่ากันนะคะตอนนี้ถ้าเรามาดูตามข้อเท็จจริงนะคะมาดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็จะพบว่าสภาพปัจจุบันนี้เนี่ยโรงเรียนเอาเป็นว่าเด็กเราทราบกันดีว่าเด็กเล็กที่มาเข้าโรงเรียนเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเอาระดับประถมก่อนนะคะตอนนี้โรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังมีปัญหาอยู่ก็คือการควบรวมหรือว่าการยุบในระดับประถมเพราะนั้นเป็นนโยบายที่ประกาศออกมาจากกระทรวงเนี่ยนะคะในระดับประถมเนี่ยบางโรงเรียนมีไม่ถึง10คนนะคะแล้วเรามีอยู่รู้สึกจะ8สาขาวิชาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เมื่อโรงเรียนมีไม่ถึง10คนอัตราส่วนของนักเรียนต่อครูที่ก็กำหนดไว้ในรู้สึก20-25คนต่อครู1คนนะคะตอนนี้ถ้ามี8สาขาวิชาถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีครู8คนในโรงเรียนนั้นเป็นไปไม่ได้อันนี้มันยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอาจจะมีคนเดียวแต่ต้องสอนทุกอย่างตรงนี้เป็นตรงที่เราบอกว่าคุณภาพมันก็แย่แล้วถามว่ารัฐบาลจะเอาครู8คนไปใส่ไว้ดีไหมมันก็คงจะไม่มีประสิทธิภาพอีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ายุคโรงเรียนเนี่ยก็คือการอย่างเงี้ยนะว่าควบมาเอามาควบรวมมันซะอาจจะมีโรงเรียนเล็กๆสัก 4-5 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะผู้ปกครองเห็นพ้องต้องกันนะคะแล้วก็บอกว่าถ้างั้นเรามารวมกันดีไหมการรวมเนี่ยอาจจะรวมแล้วบอกอายุโรงเรียนไปเลยสมมตินะคะหรืออาจจะรวมแบบถ้ามีสมมติมี5โรงเรียนเรียนที่เด่นทางด้านไหนส่งนักเรียนไปเรียนนะคะอาจจะส่งด้วยการเดินทางหรือว่าส่งด้วยใช้ IT ที่เมื่อกี้เราก็คุยกันเนี่ยนะคะว่าถ้าเราใช้ IT ไปได้ไหมนะคะเรียนทางไกล e-learning นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหามันงบประมาณเราต้องตระหนักว่างบประมาณมันมีจำกัดนะคะแต่ตอนนี้ตามความเข้าใจของตนเองเนี่ยพอบอกว่ายุบโรงเรียนตูนเนี่ยคนก็ไปเข้าใจว่าจะยุบหมดเลยไม่ใช่นะคะหลักการก็คือว่าโรงเรียนไหนที่น่าจะไปควบรวมกับโรงเรียนอื่นได้คำว่าน่าจะก็คือโอเคนะอยู่ใกล้กันไม่ไกลเกินไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยการเรียนการสอนมีปัญหาก็ไปควบรวมกันซะนะคะด้วยวิธีการบริหารจัดการกระทรวงต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอะไรหลายอย่างความปลอดภัยเรื่องของการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บริหารจัดการเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราอยากจะให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาเนี่ยเด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะตรงนี้เป็นทางออกทางหนึ่งนะแต่มิเป็นวิธีการแก้แต่มิได้หมายความว่ายุบทุกโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาเขาก็บอกแล้วนะคะว่าบางโรงเรียนทำดีอยู่แล้วบางโรงเรียนผู้ปกครองเขารวมกันช่วยกันก็ดีอยู่แล้วเป็นอาสาสมัครนะคะบางโรงเรียนเป็นโฮมสกูลอยู่แล้วก็โอเคก็ดีแต่ลองคิดว่าโฮมสกูลแปลว่าเราเรียนที่บ้านนั่นแปลว่าผู้ปกครองต้องสอนได้ถูกไหมคะเพราะถ้าเราปรับคอนเซ็ปต์โฮมสกูลสักนิดนึงว่าเอาละเรียนที่บ้านผู้ปกครองสอนทุกวิชาคงเป็นไปไม่ได้แต่ใช้เทคโนโลยีใช้ e-learning แล้วเข้ามานะคะอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะทำได้สรุปก็คือว่ามันต้องดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ต้องดำเนินการตามความเหมาะสมนะคะแต่แน่นอนในหลักการแล้วเนี่ยบางโรงเรียนน่าจะหยุดได้นะคะประชาชนประชากรของเราเนี่ยตอนนี้เกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะตัวเลขเนี่ยมันเข้าใจว่าเมื่อสัก10ปีก่อนมัน
ประมาณเป็นล้านกว่าคนต่อปีนะตอนนี้มันเป็นแสนนะอาจจะ900,000อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะแล้วบวกกับคูณหารกับประชากรที่มีชีวิตอยู่อะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะงั้นเด็กก็น้อยลงน้อยลงในโรงเรียนขนาดเล็กและมันก็จะเป็นลูกโซ่สักพักหนึ่งเด็กพวกนี้ก็จะต้องโตไปโรงเรียนขนาดใหญ่ถูกไหมคะมันก็จะน้อยลงกับขนาดใหญ่แต่ขนาดใหญ่เนี่ยโรงเรียนก็ต้องพยายามก็ต้องปรับเหมือนกันแต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของประถมที่เขาจะยุบก่อนนะคะเขาเอา60ลงมาแต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ย10 20มีเยอะแยะนะครับแล้วสิ่งที่รัฐควรปฏิบัติหรือควรระมัดระวังระหว่างการดำเนินการนโยบายนะครับอาจารย์คืออย่างนี้คือสิ่งที่รัฐควรปฏิบัติเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยก็คือว่าการทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะดันมองว่าอยู่ๆรัฐประกาศมาตูมให้ประชาชนตกใจนะคะทำไมไม่ไปทำความเข้าใจซะก่อนกระทรวงสาธารณสุขก็มีศึกษานิเทศมีอะไรอยู่ในไม่ใช่บอกว่าประกาศออกมาแล้วนะคะแล้วก็ไปบอกว่าไปอะไรนะคะหัวหน้าเขตพอเขตไปทำความเข้าใจกับประชาชนมันไม่ได้มันต้องไปทำความเข้าใจซะก่อนนะคะว่าให้เข้ามาช่วยกันคิดว่าโรงเรียนเราอย่างเงี้ยนะมีครูอยู่คนเดียวนะมีเด็กอยู่5คนเรามาช่วยกันแก้ปัญหายังไงดีนะคะอันนั้นเป็นอันที่1ต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจซะก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็คือว่าไอ้การที่จะยุบโรงเรียนหรือการที่จะควบรวมโรงเรียนเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยที่ต้องดูอันที่1เรื่องของการรับส่งโรงเรียนนะฮะต้องจัดให้นะคะต้องมีความปลอดภัยนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าประชาชนช่วยได้ด้วยการเป็นอาสาสมัครนะคะทำไมเราไม่มีอาสาสมัครที่ผู้ปกครองอาจจะไม่ต้องชุมชนนั้นชุมชนอื่นก็ได้แต่ว่างอยู่พอเกียรติเวลาได้ก็มาช่วยเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงพาเด็กไปส่งแล้วก็รับเด็กนะคะพี่เลี้ยงนี่ไม่ได้ไหมคะว่าเขาต้องเอารถมาเองนะคะทางราชการเนี่ยจัดให้แต่คุณไปดูแลเด็กนะคะถ้าจัดอย่างนี้มันก็จะอันที่หนึ่งเป็นเรื่องการรับส่งอันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องการที่ว่าทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าถ้าคุณจะยุบหรือจะควบรวมก็แล้วแต่นะคะแล้วเนี่ยสถานที่จะเป็นยังไงสถานที่ที่มีอยู่แล้วในกรณีที่ยุบจะเอาเขาไปใช้ทำอะไรนะคะแล้วครูเขาจะทำอะไรนะคะเพราะว่าการที่จะโยกย้ายครูเนี่ยมันก็มีปัญหาในธรรมเนียมปฏิบัตินะคะเท่าที่คุณทราบเนี่ยก็คือว่าถ้าครูเขาไม่เต็มใจหรือว่าไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยก็โยกย้ายเขาไม่ได้นะคะมันมีปัญหาต่างๆที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องเตรียมการนะคะแล้วก็ถึงจะดำเนินการในบางครั้งอยากจะบอกว่าการที่จะประกาศอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอ่ะนะคะค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานอนุเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนนะครับอาจารย์คิดว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยคือเรามีลักษณะเด่นด้อยยังไงคือถ้าเราเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับเรื่องอื่นนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นแนวหน้านะคะประเทศที่อยู่แนวหน้าในประชาคมอาเซียนถูกไหมคะถ้าดูการศึกษาถ้าเราไปเทียบกับสิงคโปร์เราอาจจะด้อยกว่าเขานะฮะคำว่าด้อยกว่าเขาเนี่ยก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการศึกษาในระดับของอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะภาษาเขาดีกว่านะคะคุณภาพการศึกษาเขาอาจจะดีกว่าถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราดูประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกับเราเนี่ยก็มันเราไม่ได้ต่างจากเขามากมายนะคะข้อเสียเปรียบของเราข้อด้อยของเราเนี่ยจะอยู่เรื่องของภาษาซึ่งมันจะนำไปสู่การสื่อสารเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะประเทศเราเนี่ยใช้ภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยมันต่างจากภาษาอังกฤษนะคะพอเราจะสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็พยายามมากระตุ้นรัฐบาลว่าถ้าคุณจะเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนนะคุณต้องเน้นเรื่องภาษาอังกฤษละนะคะต้องให้คนของเราเนี่ยสื่อสารได้และอันที่สองถึงจะไม่เตรียมสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะไปสู่โลกนี้เนี่ยนะคะเน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาแล้วเราสืบค้นทุกอย่างง่ายมากแต่ถ้าถามว่าเราหมดแต่ต้องมาสืบค้นภาษาไทยเนี่ยมันคงไม่ไหวอ่ะนะคะมันต้องสืบค้นภาษาอังกฤษได้ด้วยใช่ไหมคะเด็กเราจะดูการ์ตูนต้องแปลไทยให้หมดอะไรเงี้ยแล้ว
เอกสารที่มันมีคุณภาพทั้งหลายการ์ตูนที่ดีๆเกิดเข้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้แล้วนะคะเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราอาจจะอ่อนแรงนะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรามีประชากรแย่ถูกไหมคะก็อย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยงบประมาณด้วยอะไรเนี่ยบางทีเราก็ดูไม่ทั่วถึงคนในถิ่นที่อยู่ห่างไกลนะคะประเทศอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะคะก็ทุกคนก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขกันต่อไปนะคะนี่เราก็ถูกเปรียบเทียบว่าในเรื่องของการที่จะสอนเด็กให้รู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์นะคะรู้จักเรียกว่าไม่ใช่ว่าทำอะไรตามที่เราใช้ภาษาที่ใช้คำว่า spoon fed ก็คือว่ามันก็ต้องป้อนให้อยู่ตลอดเนี่ยนะคะเราบอกว่าของเราเนี่ยมันไม่ใช่แต่ตรงนี้เนี่ยดันคิดว่ามันเป็นเรื่องของ1วิธีการสอนนะคะแล้วก็2การศึกษาเนี่ยไม่ควรจะดูเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้นการสอนในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งการศึกษาเนี่ยเราคุมไกลไปถึงในครอบครัวนะคะต้องช่วยกันถูกไหมคะในสังคมก็ต้องช่วยกันเราเอื้อให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสคิดอะไรแค่ไหนเรามีไอตัวเนื้อหาสาระให้เด็กคิดหรือเปล่านะคะถ้าเรายังเป็นประเภทที่บอกว่าวัฒนธรรมเราเนี่ยห้ามเสียงผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะให้แยกแยะให้ได้ว่าในระหว่างในเรื่องของการเสนอความคิดเห็นกับเรื่องของการเถียงผู้ใหญ่เนี่ยนะคะอันไหนมันจะเป็นยังไงถูกไหมคะเพราะงั้นตรงนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกับเขามากนะคะแต่ว่าเรามีความจำเป็นถ้าพูดถึงเรื่องของอาเซียนที่จะต้องพูดในที่จะต้องเรียนในเรื่องของภาษาอังกฤษนโยบายเรื่องการควบรวมโรงเรียนคณะเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้คุยกันแล้วก็ตามงานวิจัยหรือว่าบทความของหลายท่านที่บอกว่าเป็นการสะท้อนเรื่องโครงสร้างด้านประชากรที่เด็กอาจจะนี้แล้วก็คือเราจะครับคือจะพูดไปถึงว่าการควบรวมเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไปถึงขั้นที่แบบว่าการศึกษาที่การต้องเข้ามาใช้เรื่องของโฮมสกูลแบบโลกตะวันตกนะฮะหรือว่าโลกที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะประเทศไทยมีโอกาสอุปสรรคยังไงบ้างอยากให้อาจารย์ลองบอกเรื่องนี้ที่เมื่อกี้พูดถึงไงคะคือโฮมสกูลเนี่ยก่อนที่ถ้าเราพูดถึงโรงเรียนเนี่ยมันต้องมีครูสอนถูกไหมคะนะคะตอนนี้ครูสอนเนี่ยต้องมีความสามารถนะคะถ้าเราไปมองประชากรของเราที่อยู่ในชนบทนะคะผู้ปกครองเขาเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการสอนวิชาชีพแต่ความสามารถในการสอนทักษะอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่มีโฮมสกูลก็ทำยากถูกไหมคะก็แปลว่าเขาก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยกันสอนนะมันถามว่าทำได้ไหมนะคะถ้าจะบอกว่าไม่เป็นไรก็ผู้ปกครองรวมหัวกันเองช่วยกันวันนี้สอนลูกเธอฉันพรุ่งนี้เธอสอนลูกฉันเนี่ยแล้วถามว่าในสภาพการจริงในชนบทเนี่ยได้ไหมมันก็ยังไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่น่าจะพัฒนามาใช้กับโฮมสกูลนะคะก็คือเรื่องของ e-learning เรื่องของ distance learning นะคะเรื่องของการที่เอาบทเรียนเนี่ยใส่นะคะแล้วก็ให้เด็กได้สอนโดยที่เราอาจจะต้องมีคนนะคะพวกเนี่ยที่อยู่ตามในชนบทนะคะที่มีความสามารถมาช่วยแค่กับดูแลด้วยและเพิ่มเติมด้วยการที่ว่าเราขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้ไปช่วยนะคะอย่างนี้ค่ะถ้าช่วยกันบริหารจัดการเนี่ยให้ท้องถิ่นเขาช่วยดูแลตัวเองให้คนในท้องถิ่นมาช่วยกันแต่ท้องถิ่นนี้ไม่ได้หมายความว่าชุมชนนี้ก็ชุมชนนี้ไม่ใช่นะคะในบริเวณนั้นในจังหวัดนั้นในอำเภอนั้นอะไรก็ว่ากันไปมันก็สามารถจะทำโฮมสกูลได้นะคะนี่มันอาจจะคือถ้าพูดถึงโฮมสกูลตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องนึกไปถึงว่าคนที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจดีเนี่ยเขาย่อมได้เปรียบแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างที่ว่าด้วยการควบรวมซะก่อนจนกระทั่งเรียกว่าคนของเราเนี่ยมีการศึกษาที่ดีกว่านี้การศึกษาเนี่ยคนเราไม่ได้ได้มาจากการศึกษาภาคบังคับเท่านั้นนะคะการศึกษานอกโรงเรียนก็มีเยอะแยะการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแยะใช่ไหมคะกระทรวงหรือภาครัฐซึ่งตรงนี้ก็คือกระทรวงศึกษาเนี่ยต้องกำหนดว่าโฮมสกูลเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะต้องมีรูปแบบให้ว่าถ้าคุณอย่างนี้ทดสอบอย่างนี้โอเคคุณผ่านนะคะคุณได้เซอร์ติฟิเคตไป
อันเนี้ยเขาก็ต้องกำหนดกันถ้าถามกันว่าใช้ได้ไหมกับประเทศไทยตอนนี้มีคนใช้แล้วนะคะแต่มันก็ต้องมาจากคนที่สภาพครอบครัวเขาพร้อมนะคะอย่างน้อยมากถามว่าจะมาใช้แก้ปัญหานี้ได้ไหมต้องเอามาปรับนะคะต้องมาปรับอีกแยะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยโฮมสกูลสำหรับโรงเรียนที่อยู่ไกลๆนะคะแล้วในถิ่นที่กันดารที่ประชาชนยังอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะนะครับถ้าจะจัดจะต้องจัดเป็นระบบต้องมีอาสาสมัครที่จะเข้าไปสอนเขาได้อย่างนี้ได้ครับอย่างนี้จัดได้คือต้องปรับนิดหน่อยแล้วใช้ได้อันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่ขอเพิ่มมาสักหน่อยครับในฐานะอาจารย์เป็นทำงานอยู่ในกรรมาธิการการศึกษาของวุฒิเลยคือนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยคือถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจะมีหน่วยงานไหนที่คอยติดตามดูแลคือคอยตรวจสอบคือประการแรกเลยตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยนะคะนโยบายของประเทศเรามันมีอยู่แล้วสมส.ก็ต้องไปประเมินถูกไหมคะสมส.ก็ต้องตั้งเกณฑ์ประเมินให้เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะทำผลสายจะทำเป็นโฮมสกูลหรืออะไรก็แล้วแต่ควบรวมเนี่ยสมส.ก็ต้องไปดูว่าคุณควบรวมแล้วมันต้องมีอะไรบ้างแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือวุฒิสภาของเรานี่แหละนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะติดตามเหมือนผลการดำเนินงานของภาครัฐเราก็ต้องดูว่ามันได้ทำแล้วได้ผลดีหรือไม่นะคะซึ่งพวกเราเนี่ยก็ออกไปตามที่เราเดินทางกันไปทั้งหลายทั้งปวงไปศึกษาดูงานเนี่ยก็ไปดูสิ่งเหล่านี้นะคะไปดูของจริงเพราะเราถือว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ต่อให้เชิญมันยังไงมันก็ไม่ได้นะคะเราก็ไปดูแล้วเราก็จะได้รับทราบเวลาที่เขาให้ข้อมูลเรานะคะมันโดยสรุปเนี่ยมันมีประเมินทั้งเป็นทางการนะคะกับประเมินจากพวกเราซึ่งเป็นสว.ส.ส.เองเขาก็รับคำร้องมาแต่เขาอาจจะรับต่างกันจากของเรานะคะเราเนี่ยไปดูเพื่อที่จะประเมินผลแล้วเราก็มาแจ้งรัฐบาลว่าตรงนี้คุณยังทำได้ดีแล้วนะตรงนี้คุณมีปัญหานะมาช่วยไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี่ยต้องมีนะคะเราคือถ้าเรามองในแง่ที่ว่าเราทุกภาคส่วนเนี่ยต้องช่วยกันนะคะถ้าเราไม่พัฒนาคนพัฒนาคนตั้งแต่เด็กจะมาพอเสร็จแล้วอย่างขนาดนี้จะมาบอกว่าโอ้โหคนไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีหนึ่งต้องพัฒนามันตั้งแต่เด็กนะคะสองผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้ว่าผู้ใหญ่อาจจะตัวอย่างไม่ดีนะก็ต้องมีคนที่จะไปบอกเด็กว่าอันนี้คือตัวอย่างที่ดีอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีทำไมถึงดีทำไมถึงไม่ดีอย่างเงี้ยเด็กก็จะค่อยๆคิดวิเคราะห์ของตัวเองได้ใช่ไหมคะสื่อนั่นอยากจะเน้นว่าสื่อเนี่ยช่วยได้แยะมากถ้าจะทำในเรื่องของการให้การศึกษาให้สื่อมีบทความให้เด็กบ้างอะไรบ้างให้สื่อรายงานไอสิ่งที่มันเป็นภาพบวกบ้างนะคะพูดมาตั้งนานเป็น10ปีแล้วว่าถ้าเราเจริญเติบโตมาเราเห็นแต่ไอภาพทุกอย่างมันเนกาทีฟหมดใช่ไหมในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะแต่เราเริ่มมีแต่ความรุนแรงมีแต่เนกาทีฟแล้วเราจะโตมาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนได้ไหมนะคะซึ่งอันนี้อยากจะฝากไว้ว่าให้ทุกคนและทุกคนทุกภาคส่วนเนี่ยต้องช่วยกันถ้าเราคิดว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ลูกหลานเราทุกคนจะอยู่ได้อย่างมีความสุขคิดถึงส่วนรวมนะคะอย่าคิดถึงแต่ตัวเราเองเท่านั้นหรืออย่าคิดถึงแต่ว่าครอบครัวเราเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยนะคะแล้วคิดทุกคนทุกอาชีพ